สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราพบกับเฟิร์นกันอีกแล้วค่ะในรายการ Pink Fairy Creation ค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวสมุดออกแบบเสื้อผ้าอีกแล้วค่ะคราวนี้มาเป็นแบบร็อกร็อกนะคะแบบแนวสไตล์เซ็บๆหน่อยนะคะน่ารักดีค่ะเขาก็จะมีแถมตัวนี้มาให้ด้วยเป็นเอาไว้ตกแต่งนะคะเป็นเม็ดๆสีสีนี่นะคะที่เขาแถมมาให้ก็สวยมากเลยนะคะเป็นแบบนี้เป็นเหมือนอัญมณีสวยนี่นะคะหน้าปกก็จะเป็นแบบนี้ค่ะข้างหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่ก็จะมีเป็นหน้าสำหรับใช้ไว้บอร์ดเขียนได้นะคะปากกาไว้บอร์ดเขียนได้แต่ฝนไม่มีค่ะก็เลยไม่ได้เขียนนะคะก็จะมีสติกเกอร์ต่างๆนะคะก็ออกแนวแบบว่าร็อกๆทั้งนั้นเลยแบบสีดำๆมีกีตาร์ด้วยนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสติกเกอร์ที่เป็นลายผ้ามาให้เราแล้วก็สามารถวาดรูปลงไปแล้วก็ตัดแปะเป็นผ้าได้เลยค่ะเจ๋งมากมีหลายๆด้วยนี่คือตัวอย่างนะคะเขาก็จะบอกวิธีทำบลาบลาบลาก็จะมีพิมพ์นะคะแม่แบนนะคะให้เรามาวาดมีหลายอันเลยฟันดึงออกมาก่อนนะคะโหเยอะมากนี่ค่ะ1 2สามสี่ห้าอันเลยค่ะเยอะสุดๆไปเลยส่วนนี้นะคะก็จะเป็นกระดาษนะคะก็จะมีหุ่นมาให้แบบนี้ก็จะมีหลายพิมพ์หลังนะคะนี่แบบแรกแบบที่สองแบบที่สามแบบที่สี่นะคะนี่นะคะก็จะมีพิมพ์หลังสี่แบบให้เราเลือกเลยค่ะสวยทุกแบบเลยนะคะเดี๋ยวขอเลือกแป๊บนึงค่ะก็ตัดมาแล้วค่ะนี ไปนะคะก็จะติดอันนี้ค่ะแปะเข้าไปกลางหัวเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็เป็นแบบนี้ค่ะสวยไหมคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนละค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆด้วยนะคะบ๊ายบายพี่ป๊อบ